โอเคค่ะเดี๋ยวหมวดต่อไปนะคะก็จะเป็นหมวดของเมคอัพความสวยความงามกันบ้างดีกว่านะคะแต่งเติมสีสันให้กับใบหน้าเนาะขั้นแรกเลยนะคะก่อนที่จะลงเมคอัพทั้งหมดทั้งมวลต่างๆนานานะคะ AP ก็จะใช้ตัวพรามเมอร์นะคะตัวนี้เลยเป็นสิ่งที่ลองมาคือแบบปลื้มมากใช้มาทั้งปีคือมันก็ไม่ถึงทั้งปีหรอกเพราะว่าตั้งแต่ได้มามันก็ประมาณสัก3 4 5เดือนประมาณนี้นะคะสักเดือนไหนสักเดือนน่าจะเดือนประมาณเดือนสิงหานะคะก็ชอบจริงๆเป็น YSL ตัวนี้นะคะในกลุ่มเขาเรียกว่าในกลุ่มที่มาเป็นเซตที่เขาออกเซตพวกเบลอรูขุมขนอะไรอย่างนี้นะคะช่วยลดบรรเทาเขาเรียกอะไรลดปัญหาการเป็นรูขุมขนที่กว้างหรืออะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยแล้วดูสิไม่เคยใช้พรามเมอร์ของแบรนด์ไหนถึงยุบขนาดนี้เลยเอาว่าดังๆหลายๆแบรนด์ที่แบบนะเขาเคลมดีๆก็ยังไม่เคยใช้ถึงขนาดนั้นนะคะมาตายกันที่อยู่ที่ตัวนี้เลยนะของ YSL ก็ปั๊มไปเนี่ยครึ่งนึงแล้วนะก็ใช้ดีเห็นอาจจะเห็นเป็นชิมเมอร์สีทองๆนะคะเวลาทาที่ผิวหน้ามันก็ไม่ได้แบบทองวาวระยิบระยับมันจะเป็นความโกลว์เบาๆที่มันซึมอ่ะพูดไปก็จะไม่เห็นภาพปั๊มให้ดูนะคะว่านางไม่ได้มีความระยิบระยับอะไรแต่มันให้ความที่แบบว่าฉ่ำวาวนิดๆเบาๆนะคะไม่ได้ถึงกับมากก็เลยชอบแล้วด้วยเนื้อเขาไม่ได้เป็นซิลิโคนมากมายก็ยังเป็นซิลิโคนนั่นแหละแต่ไม่ได้มีส่วนผสมมากก็ถือว่าชอบนะคะก็เลยใช้เขาตลอดนะคะโอเคในส่วนต่อไปก็จะเป็นพวกฟาวเดชั่น AP ไม่ค่อยใช้อยู่แล้วนะคะใครที่ตาม AP จะทราบดีเลยแหละว่าเราเป็นคนที่เขาเรียกอะไรมนุษย์ไม่ชอบฟาวเดชั่นคือฉันไม่ชอบอะไรที่มันหนักหน้าชอบเบาๆนะคะก็มีเหมือนกันที่ใช้บ่อยๆเลยมีหลายตัวสัก 4-5 ตัวแต่ที่ใช้บ่อยจริงๆคือ YSL ตัวนี้นะคะรุ่นเก่าแล้วแหละนะก็ใช้ดีเพราะว่าตอนแรกเข้าใจว่าตัวเองหน้ามันไปใช้ไอ้สูตรแบบควบคุมความมันก็เป็นคราบลอกบ้างไม่สมูทไม่เนียน BA ก็เลยแหวกมาเลยให้ลองใช้แบบสูตรแบบสำหรับคนหน้าแห้งเฮ้ยมันเลิศอ่ะมันกลับใช้ได้แฮะก็เลยใช้เขามาเรื่อยๆนะคะในวันที่แบบอยากแบบแน่นแน่นจริงก็มาใช้เขานะคะส่วนมากถ้าไม่ใช้ฟาวเดชั่น AP ก็จะมาลงที่แบบนะคุชชั่นค่ะเพราะว่าตลอดทั้งปีนี้กระแสคุชชั่นมาแรงมากทุกแบรนด์ต่างๆนานานะนั้งน้องใหม่ทั้งแบรนด์เก่าอะไรต่างๆเนี่ยแบบมาเพียบเลยนะแต่แบรนด์ที่ AP ใช้แล้วชอบอยู่นะคะจริงๆมีลังโคมก็ชอบแต่ตัวนั้นหมดแล้วยังไม่ได้มีโอกาสไปซื้อเลยนะคะลังโคมนี้จะออกสไตล์ที่เดี๋ยวพูดเลยแล้วกันไม่มีของให้ดูเพราะว่าหมดนะคะเป็นสีที่ตรงกับเฉดสีทุกคนทั่วเขาเรียกอะไรตรงกับเฉดสีของสาวเอเชียซึ่งเขาเอาเข้ามาขายในไทยนี่คือแบบนะคนไทยใช้ได้ทุกนะทุกสภาพผิวเลยซึ่งเขามีสีให้เลือกมากมายเลยนะคะก็ชอบคืออันนั้นจะเน้นเป็นฟาวเดชั่นที่จริงๆจังๆเพราะว่าเขาเป็นมันควบคุมความมันได้นะคะถ้าสายที่แบบชอบฉ่ำวาวโกลว์ไม่แบบเวอร์เกินไปนะคะ AP ก็จะมาใช้ของคุณคนนี้นะคะเป็นของสวาซูนั่นเองซึ่ง AP ใช้อยู่2ตัวนะคะตัวแรกเป็น Perfecting Cushion นะคะอันนี้เบอร์ที่ AP ใช้เป็นเบอร์23นะคะ SPF 50บวกนะคะแล้วก็มี PA บวกด้วยกันตัวนี้ AP ใช้ตบทั่วหน้าซึ่งเป็นPerfecting Cushion ซึ่งมันจะให้สีที่เข้มกว่าส่วนตัวนี้เป็น Perfecting Cushion Brightening ซึ่งมันจะเบากว่า
ก็อยู่ในนัมเบอร์3 23เหมือนกันก็จะสุจะเบากว่าค่ะก็คุชชั่นทั่วไปสเต็ปก็คือมีพับให้อยู่แล้วนะแล้วก็เปิดอย่างนี้ถูกไหมคะอันนี้ AP จะใช้ช่วงที่มันเป็นจุดกระทบแสงคือตรงโหนกแก้มหน้าผากนะคะเนี่ยแล้วก็ช่วงสันจมูกตรงคิวปิดโบแล้วก็ตรงปลายคาง1 2 3 4 5ตรงนี้นะคะซึ่งเป็น5จุดที่AP เคยลงโพสต์ไปแล้วแหละว่าบางวันที่ AP ใช้ตัวคุชชั่นเนี่ย AP จะใช้ตัวนี้ตบทั่วหน้าแล้วก็ใช้ตัวนี้ตบ5จุดกระทบแสงนะคะเวลาแบบเขาเรียกไงมันเป็นแบบกึ่งไฮไลท์ซึ่งคู่กันชอบแล้วใช้บ่อยมากก็เลยรักเขาและยกให้เขาเป็นเฟเวอริตประจำปีนี้นะคะต่อไปค่ะเป็นคอนซีลเลอร์กันบ้างดีกว่านะคะก็เป็นคนทุกคนอะประสบปัญหาอย่างนี้อยู่แล้วนะคะคือใต้ตาคล้ำนะคะก็จะต้องมีตัวช่วยมานะคะเป็นคอนซีลเลอร์นั่นเอง AP ใช้ตัว Credible นะคะตัวนี้ซึ่งเป็นในรูปแบบสติ๊กนะคะใช้ง่ายแล้วก็ชอบมากตั้งแต่ได้มาใช้ทุกวันซึ่งมันเกลี่ยง่ายมันเลิฟอะจบเลยอะคือถ้าวันไหนแบบต้องการความปกปิดที่ดีแล้วแบบไม่แคร็กอะคุณคนนี้จบนะคะอันนี้มันอยู่ในเลนส์เดียวๆกันเขาเรียกเดียวกันและแบบคุณภาพพอๆกันนะคะเทียบเคียงให้เขาสูงมากเลยเนาะกับ Maybelline นะคะ Ace Revise ตัวนี้นะคะซึ่งอาจจะไม่มีขายในเมืองไทยแต่นะสาวๆไม่มีคนไหนที่แบบนะหาไม่ได้มันนะเดี๋ยวนี้มันทั้งพรีออเดอร์ทั้ง Instagram ทั้งออนไลน์ต่างๆนานามีขายหมดแล้วคือไม่มีอะไรยากเกินความสามารถสาวไทยอยู่แล้วนะคะที่แบบของหายากก็หาได้อะเอาเป็นว่าเทียบเคียงกันได้คืออาจจะแพ็คเกจจิ้งแบบเลอะเทอะมากนิดนึงนะคะแต่คุณภาพเขาใช้ดีมากเลยก็วันไหนที่แบบเบาๆซอฟต์ๆนะคะ AP ก็จะใช้ตัวนี้ซึ่งตัวนี้แพงก็เก็บไว้หน่อยใช้พอดีแต่พอดีแต่คุณภาพเขาก็โอเคก็ใช้ทุกวันน่ะก็คือมาคู่กันน่ะนะวันไหนที่แบบอยากใช้ตัวนี้ก็ใช้นะคะก็ถ้าอยากลองไปลองดูได้นะอันนี้แนะนำเลยนะคอนซีลเลอร์นานๆ AP จะมาการันตีไอ้พวกแบบฟาวเดชั่นคอนซีลเลอร์อะไรอย่างนี้ทีนึงนะคะโอเคงานผิวก็น่าจะจบกันไปแล้วเนาะเดี๋ยวมาต่อกันพวกที่เป็นแป้งบ้างดีกว่านะคะก็จะมีแป้งเอาง่ายๆเราเป็นคน AP เป็นคนไม่ชอบใช้ฟาวเดชั่นอยู่แล้วก็จะเป็นแป้งผสมรองพื้นซะส่วนใหญ่แล้วก็แป้งฝุ่นนะคะแป้งผสมรองพื้นตัวแรกเลยที่อยากจะพูดถึงนะคะคือมาแรงมากคือไม่คิดว่านางจะคุณภาพนะจิ๋วแต่แจ๋วอะเขาต้องใช้คำนี้ได้เลยนะคะเล็กพริกขี้หนูแต่คุณภาพอัปเกรด Wi-Fi ดับเบิลนะคะ100กิกะไบต์อะไรประมาณนี้นะคะ1028ค่ะแป้งพับตลับจิ๋วๆนี้นะคะซึ่งมาในปริมาณ 4.6 กรัมอะเล็กมากอย่างเงี้ยเห็นไหมตลับคือแบบฝ่ามือฉันพกง่ายอะไรง่ายมากนะคะก็เนี่ยวันไหนที่อยากแบบใช้ฟาวเดชั่นเขาเรียกอะไรไม่ได้ใช้ฟาวเดชั่นแต่ใช้คุชชั่นเสร็จปุ๊บตบด้วยแป้งตัวนี้นะคุณเอ๋ยมันเนียนมากเดี๋ยวลองดูลองดูที่ลองสดๆกันหน้าให้ดูแปลกไหมเนี่ยอีทันไม่อยากอวยอ่ะแต่แบบมันขาดตลาดอ่ะเธอล่าสุดแบบไปได้พรีออเดอร์มานะคะการใช้แป้งผสมรองพื้นไม่ควรลากนะคะกดพับก็เล็กไปนิดนึงก็อาศัยค่อยๆค่ะค่อยๆมันต้องรีบร้อนนะคะความสวยมันอยู่ที่การใช้เวลานะก็เนี่ยค่อยๆแทบไปเอาเป็นว่าคุณสามีทักว่าเนียนกริปจบปะนะราคาไม่แพงด้วยใช้ดีบอกต่ออันนี้ขอบอกอย่างแรงใครหาซื้อได้ไปลองมานะคะแถมเขาเคลมว่าคุมมันด้วยแต่ AP ไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นนะคะก็
ก็พอได้สมควรเอาเป็นว่าไม่พกกระดาษสมันนะคะต่อไปเป็นแป้งพับที่ตอนแรกใช้อยู่นะคะเมื่อต้นปีแล้วก็มันเกิดอาการเบอร์ที่ไอพีใช้ขาดนะคะขาดตลาดซึ่งเอาจริงๆก็ไม่มีขายในเมืองไทยอยู่แล้วเนาะมันเป็นแบรนด์ Gucci นะคะซึ่งมันจะมีช็อปที่เมืองนอกอันนี้ไอพีรู้จักมาจากน้องส้มนะคะส้มแบรนด์เนมเอาเป็นว่าทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลเกี่ยวกับพรีออเดอร์เนี่ยที่แบบหายากอะพึ่งน้องส้มคนเดียวเลยนะคะนางก็ไปสรรหามาให้ได้นะคะอันนี้เป็นตลับที่ไอพีเก็บไว้คือก่อนหน้านี้เคยใช้หมดไป2แล้วตลับเนี้ยใช้เพราะว่ายังไม่กล้าใช้เก็บไว้ก่อนแล้วพอล่าสุดเมื่อประมาณเดือนก่อนเนี่ยน้องส้มเขาไปแล้วเขาไลน์มาบอกว่าพี่มีนะคะมีก็เลยสั่งสต็อกตุนมาเลยค่ะ3ตลับ2ตลับหรือ3ตลับไม่แน่ใจแต่ไม่ได้มันมีอย่างอื่นด้วยนะคะก็เลยควักอันนี้ออกมาใช้ค่ะก็เลยแบบเนี่ยอยากบอกว่าอยากใช้ใจจะขาดไอตอนที่มันไม่มีอ่ะคือแบบกลัวชีวิตนี้จะไม่ได้ใช้เขาอะคือเก็บไว้สะสมไว้ตั้งนานแล้วเพิ่งเอาหมอใช้แบบรักมากจริงๆแล้วมันดีมากจริงๆนะคะข้างในสวยหรูแพ็คเกจจิ้งมาพร้อมกำมะหยี่ถุงกำมะหยี่นี่ชิชิกุชิคุณพระคุณเอาเข้ามาขายในเมืองไทยเถอะมันดีมากนะคะแบรนด์กุชชี่นะเอามา BA หรือเขาเรียกอะไรผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านถ้าดูหรืออะไรนะมันเอามาเถอะหรือถ้าใครยังไม่เอาเข้ามาหรือถ้าใครอยากลองดูนะคะอาจจะชอบได้นะคะทุกอย่างทั้งมวลของแบรนด์เนี้ยโอเคอยู่นะก็เนี่ยเนื้อแป้งเขาดูสิปั๊มลายกุชชี่ด้วยสวยหรูนะคะเปิดง้างขึ้นมานิดนึงก็จะพบกับแปลงเขามาพร้อมกับแปลงที่แบบปัดได้จริงลองเวลาปัดก็จะอย่างนี้เวลาพกไปมีแต่คนถามว่าแปลงอะไรอีฉันก็บอกไปสิคะว่าเผลอๆไม่ต้องพูดชูอย่างนี้เลยนะคะก็เป็นว่าชอบอะแล้วมันใช้กับแปลงแล้วแปลงเขาใช้ได้จริงแล้วมันเห็นไหมว่ามันฟูอะแปลงแบนก็จริงแต่ตัวเนื้อแปลงมันฟูนะคะเวลาปัดไปแบบชอบไม่ต้องพูดเลยคือตุนเวลาทีนี้ฉันก็ใช้ได้ไม่กลัวแล้วค่ะไม่ต้องกลัวของขาดนะคะก็รักเขาไอพี่ใช้เบอร์010ลืมบอกไปเบอร์ที่หายากมากนะคะเบอร์10นั่นเองเอาจริงๆอ่ะไปล่าสุดก็แอบจะหมดนะแต่น้องส้มเขาไปหามาได้นะคะก็เลยขอบคุณมากเลยนะคะอ่ะสิ่งต่อไปเป็นแป้งฝุ่นบ้างดีกว่าอันนี้ไม่ได้ใช้ทั้งปีก็จริงแต่มันแซงทุกอย่างได้เลยนะคือตลอดทั้งปีก็ใช้บ้างนิดๆหน่อยๆแต่ละแบรนด์เนาะแต่แบรนด์เนี้ยใช้นานมากแล้วแบบตั้งแต่ได้มาใช้ทุกวันนะคะก็เป็น Credible นั่นเองซึ่งมาพร้อมกับพับแล้วก็เนื้อแป้งเขาละเอียดละมุนมากดูสิคุณอันนี้ความมากไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะความซึ่งมันเป็นแผ่นตะข่ายรองไว้อยู่เดี๋ยวพี่นี่เห็นไหมว่ามันเนียนมากเดี๋ยวขอปิดก่อนกลัวความจริงๆเลยความน้ำตาเล็ดอะ คือรักเขามากไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะมันก็ไม่น่าเห็นหรอกเพราะมันแบบไม่ได้มีสีอะไรมากมายแต่มันช่วยฟินิชให้หน้าเราเนียนกริบจบโอเคนะต่อไปค่ะเป็นในหมวดแบบนะแต่งเติมสีสันกันบ้างดีกว่าอายแชโดว์ค่ะอายแชโดว์ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาใช้นางเยอะมากเลยตัวนี้ค่ะ YSL ทำไมมีพาเลทหลายๆอย่างเพื่อนๆสงสัยใช่ไหมว่าทำไมไม่ชอบพาเลทเหรอ ก็ชอบนะแต่ที่ใช้จริงๆจังๆเลยคือคนนี้เห็นไหมว่าขนาดใช้จริงใช้จังยังไม่ได้ยุบอะไรขนาดนั้นนะคะก็คือมันได้ลุคที่แบบไม่ต้องคิดอะไรมากอะมันก็วนเวียนอยู่5สีเนี่ยใช้ทั้งตาก็5สี